สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันพฤหัสที่12กันยายนนะคะราคาทองคำก็ร่วงลงมานะคะในช่วงบ่ายนะคะก็หลุดหลังจากที่หลุดแนวรับบริเวณ 1,355-1,350 ลงมานะคะก็ร่วงลงมาที่บริเวณ 1,340 นะคะแต่ในช่วงนี้ก็สามารถติดกับขึ้นได้เล็กน้อยนะคะสำหรับประเด็นที่ทำให้ราคาทองคำร่วงลงมานะคะก็มีผลสำรวจของ GFMS และ Thomson Reuters นะคะว่าความต้องการทองคำในตลาดฟิสเคิลจะลดลงในครึ่งปีหลังนะคะหลังจากที่ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยความต้องการเพิ่มขึ้นมามากนะคะแล้วก็GFMS นะคะก็คาดการราคาเฉลี่ยของทองคำในปีหน้านะคะลดลงมาที่ระดับ 1,350 นะคะในขณะที่ราคาเฉลี่ยปีนี้คาดว่าจะเท่ากับ 1,446 นะคะส่วนประเด็นที่กดดันราคาทองคำอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งเฟดอาจจะลดวงเงิน QE ลงนะคะส่วนราคาน้ำมันก็ทรงตัวบริเวณ107ถึง108 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะเงิน US ดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะในขณะที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นมานะคะเงินบาทที่แข็งค่าก็กดดันราคาทองคำในประเทศด้วยนะคะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศในวันนี้นะคะก็มีฝรั่งเศสนะคะเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 0.5% ตามคาดเยอรมันนะคะราคาค้าส่งร่วงลง 1.7% นะคะร่วงลงหนักที่สุดในรอบ4ปีส่วนการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในคืนนี้นะคะก็มีตอนทุ่มครึ่งนะคะจำนวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานรายสัปดาห์และดัชนีราคาสินค้านำเข้าในเดือนสิงหาคมนะคะในช่วง1 ตีก็จะมีการประกาศดุลบัญชีงบประมาณของรัฐบาลนะคะถ้าเราดูภาพกราฟทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าหลังจากที่ร่วงลงมาจากแนวรับบริเวณ 1,355-1,350 แล้วเนี่ยก็ลงมาที่กรอบล่างนะคะของ channel ขาลงซึ่งในบริเวณนี้เนี่ย RSI นะคะก็เข้าสู่เขตโอเวอร์โซลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแนวรับบริเวณ 1,340 รับได้เนี่ยโอกาสที่จะดิดกลับก็ยังมีนะคะโดยการดิดกลับนะคะเราก็มองแนวต้านที่บริเวณ 1,355-1,365 นะคะส่วนแนวรับก็คือที่บริเวณ 1,340 ซึ่งถ้าหากหลุดลงมาก็จะลงต่อที่บริเวณ 1,330 และ 1,320 การวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ